ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะสมาชิกหมอเสงทุกท่านนะครับผู้นำของบริษัทนะครับก็วันนี้คือที่เนี่ยไล่จากบริษัทหมอเสงโดยตรงเลยคือบริษัทเราเนี่ยเริ่มจะมีการนะฮะไล่เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับนะฮะเข้ามาร่วมงานกันครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับนะครับคือบริษัทหมอเสงเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายตรงนะมีบริษัทขายตรงของตัวเองแล้วก็มีทั้งบริษัทที่ขายออนไลน์ของตัวเองเพราะท่านผู้ชมเนี่ยที่ยังที่อยากได้รายได้มากขึ้นเนี่ยอยากเพิ่มเติมรายได้ของท่านนะครับเข้ามาสมัครใช้เข้ามาสมัครได้นะครับกับหมอเสงโดยตรงครับเพราะผมมีสินค้าดีๆให้ท่านไปขายนะครับพวกคือยุคสมัยเนี่ยเราต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่าเศรษฐกิจมันแย่มันไม่ใช่แย่เฉพาะเมืองไทยหรอกมันแย่ทั่วโลกเพราะทุกคนก็จะรายได้จะหดหายไปเยอะนะฮะมันทำให้รายได้ของเราเนี่ยไม่พอใช้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้จักหารายได้เพิ่มเติมนะครับท่านจะเสียเปรียบนะครับแล้วท่านจะเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในฐานะที่ผมออกมาพูดเชิญชวนท่านเนี่ยครับท่านที่ไม่มีงานทำนะครับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกหมอเสงท่านที่ไลฟ์ของขายของอยู่แล้วนะครับก็อยากได้สินค้าหมอเสงไปขายเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาติดต่อได้แล้วและโดยเฉพาะท่านที่อยากทำการค้าขายทางออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยนะครับยังไม่มีสินค้าเข้ามานะครับก็ผมยินดีต้อนรับครับยินดีแนะนำให้ท่านนะครับแต่ว่าทุกคนรู้จักทำมาหากินแต่วิธีที่จะทำให้เราร่ำรวยหรือมีกินมีใช้เนี่ยครับท่านรู้ถ้าผมเอางี้ดีกว่าผมอยากแนะนำท่านดีกว่าควรจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเรามารวยกันด้วยกันแต่คำว่ารวยนี่มันต้องมีกติกานะครับต้องเข้าใจคนขายของไม่ว่าท่านจะขายออนไลน์นะหรือไล่ขายของหรือขายที่ขายของอยู่ทั่วไปเนี่ยครับสินค้าต้องดีเป็นหลักนะครับเป็นหลักใหญ่เลยสินค้าไม่ดีนะครับนะท่านขายไปนะครับมีแต่เสียลูกค้าและธุรกิจของท่านจะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆถ้าท่านขายสินค้าที่ดีนะธุรกิจการจัดธุรกิจก็ของท่านก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยการแนะนำของลูกค้าของท่านลูกค้าของท่านกินดีเขาก็แนะนำคนอื่นให้มาซื้อต่อกับเราแล้วเราก็จะขยายงานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจเนี่ยหนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมย้ำตัวนี้มาตลอดเวลาผมจะพูดอะไรที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอยากให้ท่านรวยครับให้ท่านยึดเอาไว้ครับนะครับซื่อสัตย์สุจริตนะขายของตรงไปตรงมาราคายุติธรรมอย่างเงี้ยเขาถึงจะนักธุรกิจแล้วนักธุรกิจต้องขยันนะครับอยากจะเรียนอย่างเงี้ยต้องขยันขายอย่าแบบว่าอย่าแบบว่าแค่ขายหยุดไม่เอาเราต้องมีความมั่นใจเลยมั่นใจเลยว่าเราจะทำอย่างนี้นะให้มีการต่อเนื่องนะนั่นคือนักทำธุรกิจเพราะไม่ใช่ว่าท่านจะมาขายปั๊บท่านจะรวยไม่รวยหรอกครับความร่ำรวยมันจะมาช้าๆมาจากการประสบการณ์หนึ่งก็คือความดีนะครับความซื่อสัตย์สุจริตสร้างความเชื่อถือของเราให้คนอื่นเขาเชื่อถือให้ได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญมากแต่วิธีที่จะสร้างความเชื่อถือ
ให้แก่ตัวเราเนี่ยมันอยู่ที่ของเพราะท่านขายของใช่ไหมเมื่อท่านขายของต้องเป็นของดีของดีแล้วคนจะกินแล้วติดใจมาซื้อซ้ำมาซื้อใหม่มีการแนะนำคนอื่นให้มาซื้อกับท่านเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น1ต่อ1 2ต่อ2 3ต่อ3ต่อกันไปเรื่อยๆแต่สินค้านั่นต้องเป็นตัวนำทางเราจริงๆเรายังไม่ใช่ตัวนำทางนะครับคนที่จะรวยตัวคนที่จะรวยจริงๆคือสินค้าแหละครับเป็นตัวนำทางนะครับเราเพียงแต่เป็นตัวเบิกทางให้ตัวนำทางให้คนอื่นเขารู้จักเพราะฉะนั้นสินค้าต้องสำคัญเราจะมีชื่อเสียงมีที่เป็นคนที่ไว้วางใจเชื่อถือได้นะให้คำนับหน้าถือตาคือสินค้าครับเพราะท่านที่ขายของอยู่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะออนไลน์หรืออะไรแล้วแต่นะครับอย่าโกหกคำว่าโกหกของนักขายต้องหยุดไปเลยทิ้งไปเลยอย่ารวยทางลัดอย่าหวังทางลัดนะครับรวยโดยทางบริสุทธิ์เป็นทางของมันนั่นนะครับมันถึงจะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าสร้างแล้วมีแก่นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานอยู่ได้ทนนะครับเอาง่ายๆผมบอกง่ายๆเลยผมพูดมากท่านอาจจะเข้าใจยากผมอยากจะฝากท่านอยู่สองสามข้อเองก็คือหนึ่งท่านรู้จักความเชื่อถือไหมซื่อสัตย์เชื่อถือสองคำเนี่ยต้องมีในตัวเราต้องมีในตัวเรานะซื่อสัตย์กับซื่อสัตย์กับความกับการมั่นใจต้องมีในตัวเราถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตนะครับนะฮะท่านหวังรวยแต่เร็วๆแล้วสร้างภาพหลอกขายเขาอย่างนี้นะครับยังไงธุรกิจนั้นไม่มีโตหรอกครับอยู่ไม่กี่เดือนก็จะยุบไปหมดเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านเป็นนักขายที่ดีครับผมจึงจะพูดจะขอเชิญชวนให้ท่านที่ยังไม่มีงานทำนะอยากมีรายได้มาที่สมัครที่หมอเสงนี่นะครับท่านที่ขายของอยู่แล้วนะอยากมีสินค้าเพิ่มมาติดต่อที่หมอเสงนี่นะครับหรือท่านที่ออนไลน์ขายของอยู่อยากมีสินค้าไปออนไลน์เพิ่มเติมในการขายมาติดต่อหมอเสงครับท่านอย่าลืมนะครับสินค้าหมอเสงไม่เหมือนใครในโลกของเรามีสรรพคุณทุกตัวนะครับถ้าผมบรรยายเอาไว้ว่าสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณอย่างนี้แก้โรคนั้นแก้โรคนี้ได้ต้องเป็นไปตามคำพูดของผมครับเพราะคนอย่างหมอเสงเป็นหมอมาหลายสิบปีแล้วตระกูลเป็นหมอมาร้อยกว่าปีแล้วโกหกไม่เป็นครับคำว่าโกหกของผมจบไปได้เลยแล้วเรียกว่าหากินแบบเรียกว่าเอาเปรียบเขานะครับบอกท่านตรงๆว่าไม่มีในชีวิตนะครับบริษัทขายตรงของเราเนี่ยอยู่มา20ปีแล้วนะครับบริษัทอื่นที่เปิดมาพร้อมเราเนี่ยหมดไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็อยากเตือนท่านผู้ชมนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยมีท่านอยากได้ของดีไปขายแต่ท่านบางทีเลือกไม่ได้นะต้องจำท่านต้องจำไว้หมอเสงอยากได้ของดีขายแล้วมีชื่อขายของแล้วคนนับถือเราเนี่ยมาที่หมอเสงปัจจุบันขายตรงมีเยอะแต่หลอกขายเยอะเอาโปรโมชั่นอย่างอื่นเนี่ยมาหลอกกันเยอะนะครับแต่สินค้าไม่ดีสินค้าดีนะครับจำไว้ท่านต้องจำไว้เลยขายสินค้าดีแต่อย่างสมมติว่าผมว่าโคยูวาเนี่ยดีกล่องเดียวต้องได้ผลผมบอกง่ายๆครึ่งกล่องก็ต้องได้ผลแล้วคำว่าสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ช้านะยาเคมีมีฤทธิ์เร็วไม่จริงนะครับบอกง่ายๆว่าโรคภัยต่างๆถ้าเราทำมาแล้วถูกก็โรคเขานะของเราดีจริงคนทำมีความรู้จริงกินมันก็มีฤทธิ์เหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะครับเหมือนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้ว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคำว่าสมุนไพร
ได้ผลช้านะครับไม่จริงผมรักษาคนมาไม่ใช่มาเป็นร้อยนะเป็นแสนแสนคนนะครับมีบางอย่างหมอแผนปัจจุบันแผนปัจจุบันทำอะไรไม่ได้เลยก็มาหาแผนสมุนไพรนะครับแล้วเราก็ทำได้คำนี้ว่าหายได้นะครับพูดง่ายๆแต่คนที่อยากจำหน่ายสมุนไพรหมอเสงเนี่ยผมบอกง่ายๆเลยครับท่านเชื่ออย่างเดียวว่ากล่องเดียวได้ผลท่านขายกล่องเดียวแปลว่าอะไรเปล่าท่านจะขายได้สองกล่องเพราะเขาจะมาซื้อซ้ำเขาจะตามมาเรื่อยๆท่านขายสองอีกหน่อยจะกลายเป็นสี่กล่องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะท่านต้องทำธุรกิจที่อย่างนี้ท่านจึงจะตั้งตัวได้ร่ำรวยได้อย่าเอาแต่ใจนะอย่าคิดว่าอยากรวยเร็วนะครับห้ามคิดว่าจะขายยังไง1เป็น2 2เป็น4 2เป็น3 3เป็น4เงี้ยอย่างเงี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆอันนั้นน่ะคือเรียกว่าอะไรคือเหมือนต้นไม้อ่ะที่มันรู้จักจากมีรากออกของมันนะรอกงอกรากของมันนะครับเพราะฉะนั้นขายตรงมีเยอะขายตรงมีเยอะโกหกเยอะขายตรงเนี่ยต้มกันเยอะหลอกขายกันเยอะมันนี่เกมกันเยอะเนี่ยต้องระวังนะครับออนไลน์ขายกันเยอะโกหกกันเยอะขายแล้วบางทีสั่งของอย่างนี้เอาอย่างอื่นมาแทนกันเยอะเพราะท่านเป็นคนท่านเป็นนักขายนะท่านต้องตั้งตัวใหม่ใช้ความคิดใหม่นะครับฝากเอาไว้ครับท่านที่เป็นนักขายนะครับนะอะไรที่ไม่ดีท่านรู้นี่ครับไม่ใช่ว่าผมรู้ท่านก็รู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ดีอย่าทำเอายึดถืออย่างเดียวขายของดีขายของจริงนะมีความซื่อสัตย์จริงเนี่ยนะครับคือความเจริญในธุรกิจของท่านปัจจุบันนะครับท่านต้องนึกดูนะคนเดี๋ยวนี้มีมากเมืองไทยมีตั้ง 6-70 ล้านคนนะครับแค่ท่านทำดีๆตรงไปตรงมาท่านก็กินไม่หมดแล้วไม่ต้องไปทุจริตไปหลอกขายเขาไม่ดีบอกว่าดีนะครับไปซื้อของถูกมาขายราคาแพงนะครับนะฮะหลอกขายเขาอย่างเงี้ยไม่ได้อะนักขายนะฮะนักขายบอกอย่างเดียวหลอกไม่ได้เลยเพราะทุกคนเนี่ยที่เขาซื้อของเราเขามีสมองเหมือนกันเหมือนเราเขาจะรู้นะครับนะฮะยิ่งท่านอธิบายคุณภาพแล้วคุณภาพอันไหนมีจริงต้องบอกว่าอันเนี้ยจริงนะได้ผลตรงนี้นะนะไอ้นะต้องบอกเขาตรงๆเลยว่าตรงเนี้ยจะได้ผลมากนะครับอย่างบางคนเนี่ยสมมติว่าโคยูวันเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากทำไมเยอะพอมันมียาหลายสิบตัวนะครับมีหลายสิบตัวซึ่งมันจะอยู่ในนี้แล้วก็โคยูวันผมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่บอกง่ายๆผมทำมาเป็นตัวตอนเนี่ยถือว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วคุณภาพนี่คนกินครึ่งกล่องได้ผลแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องโคยูวันให้ฟังแต่ผมจะขอเชิญท่านดีอย่างนี้ก่อนนะมาเป็นสมาชิกกันก่อนพวกเรามาร่วมมือกันก่อนขายตรงก็ได้ท่านจะมาขายโดยไม่ทำขายตรงโดยมาซื้อสินค้าเราไปขายก็ได้นะครับผมจะแนะนำให้ท่านนะครับแนะนำให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังอยากมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยมาที่หมอเสงเลยบอกง่ายๆครับหมอเสงเป็นตัวอย่างท่านได้ครับเราประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับนะฮะสมาชิกเราเนี่ยสร้างความร่ำรวยให้สมาชิกเราเยอะมากนะครับเพียงแต่ใครอยากรวยนะหมอมาหมอเสงตั้งใจไว้3ข้อ1ซื่อสัตย์สุจริตนะไม่โกงไม่คิดไม่คบไม่โกงใครพูดจาตรงไปตรงมาไม่หลอกอย่าหลอกขายท่านมี3ข้อเนี่ยมาหมอเสงผมประกันได้เลยท่านรวยแน่แต่ถ้าท่านยังเป็นนักต้มอยู่นักฉวยโอกาสอยู่อย่ามานะครับไม่รวยผมบอกได้เลยท่านไม่ต้องมาผมไม่ยินดีเลยนะครับผมยินดีแต่ว่าท่านเป็นคนตั้งใจที่ทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมานะครับความซื่อตรงเท่านั้นนะครับทำให้เราอยู่ได้อยู่นานท
ท่านไปดูเศรษฐีในเมืองไทยทุกคนนะครับทุกคนรู้เขารักษาเครดิตนะครับซื่อสัตย์สุจริตตรงตาไปตรงมาขอขานะสินค้าเขาดีทุกตัวเขาขายของดีขายของไม่ดีเขาไม่ขายเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นเขาจึงเติบโตมาได้เขาอยู่กันมาเหมือนผมอย่างเงี้ยแต่ละบริษัทอยู่มา50-60ปีแต่เดี๋ยวนี้เขามีเงินเป็นแสนล้านนะครับต้องอย่าลืมนะครับนะฮะเมืองไทยเนี่ยยังเอื้อเฟื้อให้พวกเรารวยทุกคนขอให้ท่านเชื่อเมืองไทยยังเอื้อเฟื้อนะให้พวกเรารวยทุกคนขอให้ท่านมาทำธุรกิจแล้วตั้งหลักใหม่ที่ผมพูดไปตะกี้เอายึด3ข้อนี้พอทำทุกวันนะแล้วท่านจะเห็นเนี่ย3เดือนไม่โต4เดือนมันก็โตขึ้น5เดือนมันก็โตขึ้น6เดือนโตขึ้นมันจะโตขึ้นแต่ละเดือนเรื่อยๆพอสิ้นปีปุ๊บท่านจะเห็นเลยว่าเอ๊ะทำหมอเสงอ่ะทำไมได้เงินเป็นก้อนล่ะท่านจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับนะใครที่จิตใจมั่นคงเนี่ยอดทนได้เนี่ยผมขอเชิญเลยครับนะครับแล้วผมจะลงมาช่วยท่านนะมาอธิบายให้ท่านวิธีขายสมุนไพรหมอเสงนะครับอันนี้วันนี้ขอเชิญชวนเฉพาะวันนี้เท่านี้แต่พอวันนี้ผมก็อยากโชว์นะครับโชว์สร้างความเชื่อถือให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมมีคนไข้อยู่คนนึงผมเป็นหมอพูดง่ายๆผมเป็นหมอสมุนไพรที่ถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตนะครับก็มีคนไข้อยู่คนนึงซึ่งอาการหนักมากซึ่งไม่ควรหายเลยเขารักษาที่อื่นมาหลายสิบปีไม่หายแต่เชื่อไหมเขาทานยาสมุนไพรนะแค่สองสามเดือนอาการหนักหนาเขาเดี๋ยวนี้หายเป็นปิดทิ้งหายแล้วไม่หวนกลับมาด้วยนะครับแล้วเป็นโรคซึ่งคนทั่วไปเป็นกันมากเป็นโรคที่ทุกคนทั่วไปเป็นกันมากนะครับแล้วรักษาอยู่แล้วรักษาแล้วไม่หายนะนะเดี๋ยวถ้าท่านมีอาการตามที่คนไข้ผมพูดนะครับคนไข้ผมพูดเนี่ยนะครับก็เชิญท่านติดต่อเข้ามาได้นะครับผมยินดีที่จะแนะนำท่านแล้วก็ถ้าผมพูดวันนี้ท่านซื้อผมวันนี้นะผมประกันนะไม่ได้ผลนำมาคืนเงินได้นะครับนะฮะของเราท่านซื้อไปกิน15วันไม่ได้ผลคืนเงินได้ทุกอย่างไม่ใช่ผมจะพูดเฉพาะอย่างเดียวนะครับผมบอกง่ายๆสมุนไพรไว้ใจหมอเสงครับหมอเสงโกหกไม่เป็นอายุ80กว่าแล้วนะครับยังต้องมานั่งอธิบายเนี่ยคนอื่นเขาพักไปหมดแล้วเขารวยเขาพักไปหมดแล้วแต่ผมไม่ใช่ครับผมยังห่วงสมาชิกผมทุกคนลูกน้องผมทุกคนยังห่วงคนที่เริ่มเข้ามาใหม่อยากให้ตั้งหลักใหม่เพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสจะเข้ามาเป็นสมาชิกเชิญเลยครับบอกว่าหมอเฉงเชิญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณตู่หน่อยนะครับครับครับเนี่ยครับคุณตู่หน่อยนะครับครับเชิญนะครับ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 นะครับสวัสดีค่ะคุณหมอเฉงสวัสดีค่ะแฟนเพจคุณนิพาค่ะครับคุณตู่เนี่ยเป็นสมาชิกของผมนะครับเป็นผู้ป่วยที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ใช่ค่ะนะนี่เกี่ยวกับพูดง่ายๆเกี่ยวกับระบบหายใจใช่ค่ะเกี่ยวกับทางเดินของอากาศใช่ค่ะนะครับเป็นมาหลายปีนะเกือบ10ปีอะเกือบ10ปี9ปีนะครับแล้วความทรมานเขานะครับให้เขาเล่าผมไม่เล่าฮะค่ะนะฮะผมเล่ายังไม่ละเอียดเท่าเขาแล้วเชื่อไหมเขากินกล่องเดียวนะครับโคยูวันตัวเนี้ยกล่องเดียวเขาดีขึ้นมากแล้วเขากินไม่กี่กล่องเขาก็หายนะครับความจริงโรคภูมิแพ้เขาเนี่ยถือว่าเป็นขนาดหนักเพราะเป็นไซนัสด้วยนะครับเป็นไซนัสด้วยปวดหัวด้วยนะครับจมูกคัดจามด้วยอากาศผิดอากาศหน่อยก็จามเนี่ยกลางคืนทรมานมาก
นะครับผมก็อยากให้อตูลองเล่าหน่อยได้ค่ะว่าภูมิแพ้ของตูเนี่ยได้ค่ะนะให้ประชาชนฟังซิได้ค่วะ่าเราเป็นอย่างเงี้ยหายได้ยังไงค่ะบางคนเขาว่าสมุนไพรไทยสมุนไพรรักษาไม่หายหรอกไม่จริงนะครับมันมีหายเนี่ยเป็นตัวอย่างค่ะนะเป็นตัวอย่างนะครับนะยาอย่างอื่นเราไม่พูดถึงเอายาหมอเฉงหายกันค่ะขอให้เชื่อมั่นนะคคร่ัะบอาตูเล่าหน่อยได้ค่ะตอนแรกๆเป็นยังไงคอ่าะตูขอเลบ่าคเฟุณลค่ะก็ตอนแรกเนี่ยหนูไม่รู้จักเลยค่ะคำว่าภูมิแพ้เนี่ยพอช่วงประมาณสักแปดปี9 ปีค่ะอ๋คุณอหมอไปเปิดร้านหมอเสงเนี่ยค่ะที่ห้างแล้วที่ห้างมันจะมีฝุ่นเยอะเนี่ยคราวนี้มันเริ่มอาการก็คือน้ำมูกใสๆมันไหลโดยที่เราไม่ได้เป็นหวัดนะคะมันจะไหลหยดติ๊ง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 แล้วทั้งนั้นมันก็จะขึ้นตาพอหลังจากนั้นอ๋ออันนี้คืออาการภูมิแพ้เริ่มรู้แล้วว่าเป็นอาการภูมิแพ้แต่อาการต่อเนื่องที่เป็นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานนะคะก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์โคยูวันของคุณหมอเสงเนี่ยนะคคะรับก็คืออาการที่ตูเป็นก็คือมันจะคัดแน่นจมูกแล้วเหมือนจมูกไม่ได้กลิ่นตอนแรกกลัวว่าจะเป็นโควิดด้วยช่วงโควิดมาครเัพรบาะว่าจมูกดมแล้วไม่ค่อยได้กลิ่นค่ะทีนี้อาการตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาอาการที่จะต้องเป็นประจำทุกๆเช้านะคะก็คือจาม3-4 ครั้งติดต่อกันหลังจากนั้นน้ำมูกใสๆจะไหลต่อเนื่องเลยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการแสบจมูกสองข้างเนี่ยนะคะครับแล้วตาเนี่ยจะเหมือนเป็นคนตาล้าตาอ่อนล้าอ๋อตาเป็นคนไม่ได้นน้อนำนแล้้วำตาไม่มีกำลังเลใชย่ค่ะคันตาจะไม่สดใสอย่างนี้นะคะคุณหมอคครั่ะบก็จะเป็นอย่างนั้นต่อเนื่องแล้วถ้าอากาศเย็นก็จะเป็นเยอะหน่อยค่ะเหมือนเจอแดดจะจัดก็จะเป็นเยอะหน่อยอ๋อค่ะถามว่าตัวเองดูแลสุขภาพไหมดูแลค่ะแล้วก็เคยไปพบแพทย์แผนปัจจุบันคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าอ๋อหมอก็เป็นเพราะว่าภูมิแพ้คนเป็นเยอะนะคะคนเป็นเยอะทีนี้ตอนที่คุณหมอบอกว่าจะมีผลิตภัณฑ์โคยูวันนะมาจากตำรับกระชายขาวเมื่อประมาณก่อนสิ้นปีนะคะคือตัวหนูเองก็ยังไม่รู้ว่าโคยูวันจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้หรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่รู้คุณหมอบอกว่าตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของปอดว่าทำให้ปอดดีขึ้นทำให้คนหอบเหนื่อยหายใจไม่ค่อยสะดวกดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้ปอดอ่ะดูแลในเรื่องของติดเชื้อมลีงกสู่ำลัปงอดคราวนี้ก็เลยด้วยความที่หนูอยู่กับคุณหมอเสงแล้วก็หนูเป็นตัวแทนใช่ไหมคะก็เลยได้นำผลิตภัณฑ์กล่องแรกนะคะทานในวันที่10 มกราคม 2564จากอาการที่เป็นภูมิแพ้มาเป็นระยะเวลานานมากเลยนะคะ7-8 ปี9 ปีที่ทรมานกับภาวะกับลมหายใจแบบนี้แล้วบางทีน่ะในโพรงจมูกจะมีติ่งเล็กๆอะค่ะคุณว่หามอแล้วมันจะมีกลิ่นคาวซึ่งหมอแผนปัจจุบันเขาจะเรียกว่าใสไซ่นนััดสใส่นะคนะัดหรือว่าลิสซี่ดวงจมูกอาตู่จะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะคุณหมอเสร็จแล้วทานผลิตภัณฑ์โคยูวันไป1 กล่องแรกแต่ตอนนั้นทานเช้า3 แคปซูลเย็น3 แคปซูลทานโหอก้แคไมป่ซูลครับค่ะจะทานได้16 วันค่ะ16 วันแรกที่ทานโคยูวันคือไม่จามน้ำมูกใสๆไม่ค่อยไหลแต่จมูกยังไม่ค่อยแห้งนะคะแต่อาการที่เราทรมานก่อนนอนที่มีการคัดจมูกหายใจบางทีหายใจไม่ได้เลยทั้งสองข้างแล้วเราก็ต้องหายใจทางปากค่ะคุณหมอค่ะพอหลังจากนั้นกระปุกที่สองก็ทาน2 แคปซูลเช้า2 แคปซูลเย็นแล้วก็กระปุกที่สามก็ทานต่อเนื่องตอนนี้กระปุกที่สี่มาได้ครึ่งกระปุกนะตั้งแต่มกราวันที่10นะคะแล้วก็กุมภามีนาจะสิ้นก็ประมาณ2 เดือนครึ่งอาการภูมิแพ้ที่เป็นหนักหนาสาหัสแล้วคนไทยและคนต่างประเทศเป็นเยอะค่ะคุณหมอตอนนี้ถือว่าอาการนะให้เครดิตโคยูวัน80-90%อาการที่เราทรมานมากๆเลยคคร่ัะบก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าตำรับนี้พิเศษยังไงทำให้คนเป็นภูมิแพ้ที่ทรคมืานอมากๆถึงได้หายใจดีอยาขกึ้เรนียนท่านผู้ชมนะครับท่านจำชื่อหมอเสงเถอะครับนะครับเป็นคนทำอะไรแล้วต้องมีคุณภาพไม่ว่ายาตัวนั้นจะเป็นยาตัวไหนยาว่านชักมดลูกโคยูวันยาบำรุงนะครับมียาขมิ้นชันอะไรเงี้ยทุกอย่างที่มีคำว่าตาหมอเสงอย่างเดียวท่านเชื่อได้เลยว่ายานั้นมีคุณภาพเพราะของไม่ดีเนี่ยผมไม่ทำแต่ของถูกผมก็ไม่มีซะด้วยเพราะรู้แล้วทำว่า
ของถูกแล้วมันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นผมถึงจะเอาตังค์ท่านมากหน่อยแต่สิ่งที่ผมตอบแทนท่านก็คืออะไรรู้เปล่ามีคุณภาพได้ผลตามที่ท่านต้องการเพราะท่านซื้อความต้องการของท่านความต้องการท่านได้อะไรจากผมให้ท่านได้ประกันท่านได้ว่าไม่ไอสินค้าหมอแสงไม่ดีคืนได้นะครับเราจะไม่เหมือนโบทั่วไปนะแจกแถมโอ้ยแถมกันชิบหายเลยบอกง่ายๆครับแต่ได้ผลไม่ได้ผลไม่รู้แต่ผมแถมเพื่อให้เราโลภแต่ผมไม่หรอกครับผมเนี่ยให้ท่านใช้ของดีให้หายแล้วต่อไปท่านจะประหยัดเองโดยไม่ต้องไปเสียค่าหมออีกนี่คือนิสัยของผมนะครับเพราะฉะนั้นบางทีในท้องตลาดว่ายาหมอเสียงแพงแต่ถามว่าดีไหมถือว่าดีมากแต่ดีแล้วจะเอาของถูกที่ไหนล่ะครับผมอยากทำถูกๆเท่าเขานะครับแต่ว่าเหมือนหลอกนะครับเหมือนกับที่สกีที่ผมอบรมท่านทางภัยนะครับว่าต้องเอาความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเป็นหมอนะครับรู้ตัวเองรู้ความสามารถตัวเองทุกคนละคนเป็นหมอนะครับไม่ว่าหมอไทยหมอแขกหมอจีนหมอฝรั่งทุกคนรู้ความสามารถตัวเองว่ารักษาโรคไหนหายหรือไม่หายทุกคนรู้ฮะทุกคนเป็นหมอต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมรู้อะไรที่ดีผมก็บอกท่านไอ้ไม่ดีมาโกหกท่านผมไม่มีผมจะไม่เหมือนหมอทั่วไปหรือไม่ใช่ว่าผมนักขายที่โกหกมาหลอกขายของท่านนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่หมอเสงยืนยันว่าหายดีได้ผลรับรองได้ผลแน่นอนสินค้าหมอเสงได้ผมแม่งอนและอีกอย่างเนี่ยครับไหนเอากระชายขาวมาให้หน่อยสิเนี่ยจะโชว์เลยไม่ได้โชว์เลยเนี่ยครับเนี่ยผมอยากโชว์ท่านหน่อยเนี่ยนะนี่นะครับเนี่ยกระชายขาวนะครับทุกคนรู้จักนะครับรู้จักใครจะแกงเนี่ยต้องไอ้เกี่ยวกับปลาไหลปลาเลยหรือแกงเผ็ดต่างๆเนี่ยนะครับนะต้องใช้เนี่ยกระชายขาวนะครับเพราะฉะนั้นกระชายนี่รู้จักกันทุกครอบครัวนะไม่ว่าเป็นแม่ครัวหรือพ่อครัวรู้จักหมดเด็กก็รู้จักนะเพราะมันเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งของไทยนะทุกคนรู้สรรพคุณเยอะนะครับแต่สมุนไพรผมจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าอยู่ที่คนทำแล้วดีไหมสมุนไพรไม่ใช่ว่าเรามีของดีมีสมว่าเรามีสมดีแล้วกินแล้วมันก็จะดีนะครับไม่ใช่นะครับต้องมีส่วนผสมเหมือนท่านมีกะปิเนี่ยมีกันทุกบ้านหรอครับแต่เวลาถ้าท่านตำน้ำพริกออกมาแม่ครัว10คนก็ตำออกมา10รสเห็นมั้ยไม่เหมือนกันแล้วกะปิอย่างเดียวมันทำอาหารได้หลาย10อย่างอันเนี้ยเปรียบแม่ครัวเขารู้หมดนะครับแต่เชื่อมั้ยแต่ละคนทำน้ำพริก10คกรสชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนทำมาอร่อยบางคนทำมาไม่อร่อยเพราะฉะนั้นคนทำอร่อยก็คือมีฝีมือนะครับนะมีฝีมือเพราะฉะนั้นกระชายขาวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ทางวิทยาศาสตร์นะครับคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขายอมรับแล้วนะครับว่ามันเป็นสมุนไพรที่เสริมภูมิต้านทานนะฮะเสริมภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นกระชายขาวเนี่ยมันไม่ใช่เสริมภูมิอย่างเดียวนะมันยังขับกรมได้ช่วยย่อยได้ให้ความร้อนต่อร่างกายได้ให้ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ลดน้ำตาลก็ได้เห็นมั้ยมันมีอีกหลายอย่างซึ่งเรายังไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นกระชายขาวเนี่ยท่านหาซื้อได้เยอะแยะทั่วไปตลาดมีคนทำออกมาขายเยอะแยะแต่อยู่ที่ท่านซื้อมาแล้วท่านซื้อสมุนไพรท่านต้องจำนี้กินแล้วต้องได้ผลผมบอกง่ายๆคำพูดผมคำเดียวท่านจะซื้อของยี่ห้อไหนได้กินแล้วต้องได้ผลไม่ได้ผลอย่าซื้อนะครับอย่าซื้อแสดงว่าไม่ใช่เขาทำมาไม่ถูกแล้วแต่หมอเสงเนี่ยโคยูวันกล่องเดียวนะภูมิแพ้ที่เขาเล่าอยู่เนี่ย
ยืนยันได้ค่ะหายหมดกล่องเดียวดีขึ้นเยอะแล้วที่สำแตค่ัญว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นมาหลายปีเขาก็ต้องใช้นานหน่อยแต่ว่าทุกคนจะเห็นผลภายในกล่องเดียวนะครับและยิ่งกว่านั้นนะท่านที่ชอบดื่มเหล้าครับดื่มเหล้าฟังให้ดีนะครับไม่มีวิธีแก้นะครับแต่ผมจะแก้ให้ท่านนะครับคนที่ดื่มเหล้านะครับสูบบุหรี่บ่อยและที่ชอบแฮงเนี่ยครับและชอบตื่นเช้าแล้วปวดหัวเนี่ยแล้วก็กินเนี่ยกินตัวกินปากกินอะไรเนี่ยโอ้ยกินมากคนที่กินเหล้ากับสูบบุหรี่แก้ไม่ตกหรอกครับปัจจุบันผมไม่อยากคุยนะในโลกนี้ไม่มีใครแก้ตกหรอกแต่ท่านเป็นกินเหล้าสูบบุหรี่ผมขอท้าอยู่นี้นะที่นี่เลยนะครับแล้วบอกว่าหมอเถงท้าด้วยท่านกินแค่กล่องเดียวครับแต่ไม่ต้องกินหมดกล่องนะกินแค่สักใส่4-5วันนะครับนะครับอาการแห้งเหล้าของท่านนะอาการที่มีน้ำมูกนะฮะมีภูมิแพ้แทรกแซงขึ้นมาเหนื่อยขึ้นมามีอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มอิ่มเข้ามาและก็เฉพาะอันดับจำไว้เดี๋ยวนี้เลยนอนโกรนใครนอนโกรนเนี่ยหายทุกคนท่านจะหายใจสะดวกเลยนอนโกรนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ภูมิแพ้ที่คุณตู่เขาเล่าไปแล้วใช่ค่ะแต่ว่าผมเขาท้าเรื่องภูมิแพ้ผมท้าเรื่องนะผมท้าเรื่องการทานเหล้าวัดสุบุรีกันสั้นใครที่ทานเหล้าสุบุรีทุกวันอยากให้กินตัวกินเหล้าหายอยากไม่ให้แห้งอยากให้แข็งแรงนะครับและอยากให้แค่ว่าตับเนี่ยมีภูมิต้านทานขออยู่วันครับผมไม่อยากให้ท่านซื้อมากซื้อกล่องเดียวดีแล้วซื้อใหม่ซื้อสมุนไพรต้องซื้ออย่างนี้อยากฟังเขาพูดดีก็ซื้อกันไม่ใช่ซื้อหนึ่งเอ้าแถมมันเลยไป5 กล่อง 6 กล่องอันเนี้ยผมไม่ดูนะถ้าท่านอยากของแถมก็ซื้อไปเลยแต่ผมไม่แถมหรอกถ้าไม่ซื้อผมไม่ว่าแต่ผมประกันอย่างเดียวว่าไม่ดีมาหาหมอเสงนะไอ้เรื่องแถมอย่างเงี้ย1 ถึง 5 ถึง 10เขาใครแถมไปผมแถมไม่เป็นหรอกครับผมแถมอย่างเดียวให้เป็นคืออาการที่ไม่สุขภาพไปแข็งแรงนะหายดีหายดีหายดีหายท่านจำชื่อหมอเสงไว้ผมจะค่อยๆอธิบายแต่ละผมยังมีของดีอีกเยอะเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาอธิบายท่านฟังนะครับโคยูวันสำหรับภูมิแพ้ออบเหนื่อยแล้วคนเป็นถุงลมปกโป่งพองเนี่ยโคยูวันนะครับนะฮะทำบางคนทำไมว่าโอ้ยาหมอเสงกล่องนึงมีสรรพคุณเยอะแยะเลยไม่ใช่หรอกครับเพราะสมุนไพรมันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะขนาดหนึ่งแต่เราทำออกมาเนี่ยมันมียาอยู่หลายสิบตัวนะครับหลายสิบตัวมารวมกันเพียงแต่รวมกันแล้วมันจะไปเด่นจุดไหนจะไปเด่นที่เป็นหวัดหรือไปเด่นที่หอบหรือไปเด่นที่ไออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นไอทีผมหยิบมาพูดเนี่ยเป็นสรรพคุณเด่นๆของมันไม่ใช่โคยูวันรักษาทุกโรคอันนี้เป็นอาหารเสริมมันไม่รักษาโรคหรอกแต่ภูมิต้านทานท่านจะดีแล้วมันจะหายผมสร้างภูมิต้านทานอย่างเดียวมันหายได้ไป10 โรคแล้วพอภูมิต้านทานดีย่อยก็ดีหายใจก็ดีเหนื่อยก็ไม่มีนะเลือดก็ดีแข็งแรงหมดถ้ารักษามันยังได้เฉพาะโรคเราจะเน้นเฉพาะโรคได้แต่โคยูวันไม่ใช่ครับเป็นอาหารเสริมครับเป็นอาหารเสริมเพราะถ้าโคยูวันหมอเสงอย่างนี้ใครอยู่มีใครก็ได้เนี่ยท่านดูอยู่เนี่ยที่บ้านน่ะมีคนสูงอายุอ่ะนะคุณพ่อคุณแม่นะหรือญาติพี่น้องอ่ะหรือตัวท่านเองก็ได้ที่อ่อนแอไม่แข็งแรงผมจะไม่พูดเรื่องโรคที่อ่อนแอไม่แข็งแรงท่านอยากให้แข็งแรงขึ้นนะร่างกายเขาดีขึ้นแล้วโรคที่เขาเป็นอยู่บรรเทาขึ้นเอาอย่างนี้นะผมบอกไงโคยูวันกล่องเดียวดีขึ้นเพียงแต่ฝากท่านอย่างเดียวว่าเมื่อดีขึ้นกินต่อเนื่องกันเรื่อยๆโคยูวันเป็นสมุนไพรที่ช่วยชีวิตนะครับเสริมทุกอย่างเป็นโคยูวันที่มีทั้ง4 ธาตุดินน้ำลมไฟโคยูวันเหมือน
เมื่อเป็นพลังงานนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นพลังงานนะครับเหมือนรถยนต์เนี่ยมีพลังงานดินน้ำลมไฟรถยนต์ขาดน้ำตายไหมตายขาดไฟตายไหมตายขาดลมตายไหมตายขาดดินตายไหมตายตายทั้งนั้นนะครับแต่โคยูวันไม่ใช่อะสี่ธาตุเนี่ยใครกินโคยูวันสี่ธาตุเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมอธิบายเรื่องธาตุทั้งสี่ให้ท่านฟังก่อนว่ามันเป็นพลังงานอย่างรถยนต์มันเป็นเหล็กทั้งนั้นนะเป็นเหล็กเป็นยางเป็นสายไฟอะทําไมมันประกอบแล้วมันถึงจะวิ่งได้อะเพราะเขาประกอบให้มีพลังงานโคยูวันเหมือนกันประกอบให้ร่างกายเรามีพลังงานเพราะฉะนั้นคนกินโคยูวันไม่ต้องสนใจดีเองได้ผลเองนะโรคที่ท่านตั้งบางโรคบางอย่างที่ท่านรักษาไม่หายมันจะหายด้วยนี่คือโคยูวันนะครับสำหรับหมอเสงนะออนไลน์เที่ยวนี้นะครับต่อไปจะมีทุกวันนะครับจะมีทุกวันท่านมาฟังได้นะครับผมก็จะมาออกมาช่วยท่านบางครั้งอธิบายบางอย่างให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทุกวันจะมีก็เพราะว่าเพราะใครที่ออนไลน์จากหมอเสงเนี่ยมาพูดตรงเนี้ยเป็นคนที่ผมคัดแล้วเขาพูดอะไรนะท่านฟังแล้วเชื่อไว้ไม่โกหกหรอกครับพวกที่ตามหลังผมโกหกไม่เป็นครับเพราะอบรมคนเรามา20ปีแล้วครับนะครับก็วันนี้ดูจะพูดอะไรไหมท่านผู้ชมค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ในฐานะคนที่เป็นภูมิแพ้หนักหนานะคะภูมิแพ้หนักหนาต้องก่อนอื่นต้องขอบพระคุณคุณหมอเสงมากๆค่ะที่มีผลิตภัณฑ์นะคะกระชายขาวนะคะตำรับโคยูวันที่มาทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้อย่างหนักนะคะ7-8 ปีนะหนักหนาสาหัสแล้วทำให้มีลมหายใจที่สะดวกขึ้นโล่งขึ้นแล้วตาเนี่ยไม่เมื่อยล้าอีกแล้วนะถือว่ากลับมาเป็นคนแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับหลายๆท่านนะคะที่อยากทานผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ตู่ได้นะคะ083นะคะ539-4294นะคะเราสมาชิกหมอเสงทุกคนยินดีดูแลทุกท่านยินดีดูแลสุขภาพของทุกท่านนะคะก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณพระคุณคุณหมอมากๆนะคะทางคุณหมอปิดท้ายเลยค่ะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับครับก่อนไปนะครับผมขอท้าอีกครั้งหนึ่งคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยแล้วทำให้ร่างกายทรุดโทรมเนี่ยมีโรคภูมิแพ้เข้ามาแทรกเนี่ยท่านหรือแห้งบ่อยๆเนี่ยนะครับท่านต้องการให้บรรเทาขึ้นดีขึ้นนะครับขอให้ท่านใช้โคยูวันครับโคยูวันถ้าท่านใช้แล้วไม่ได้ผลนะอย่าไปนึกถึงอะไรนะด่าหมอเสงไว้คนแรกด่าหมอเสงได้ไว้ได้เลยนะครับจำไว้อย่างเดียวหมอเสงไม่โกหกทุกต่อไปท่านเห็นสมุนไพรตาหมอเสงซื้อได้เลยครับอันนั้นไม่ผิดหวังนะครับก็เดี๋ยวผมจะเชิญคุณเล็กนะครับเข้ามาคุยต่อนะครับก็เป็นภรรยาผมเองครับก็จะคอยดูแลพวกท่านนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่สำหรับการติดตามเพจของคุณนิพาแสงสุริยฉันท์นะคะวันนี้นะคะคุณเล็กก็จะมีข่าวดีๆนะคะซึ่งคุณหมอเสงท่านกล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าท่านจะเปิดคลินิกหมอเสงนะคะเลิกดียามดีนะคะคือในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่1นะคะวันพฤหัสซึ่งตรงกับเป็นวันครูด้วยนะคะทุกท่านนะคะก็ใครที่มีปรึกษานะคะอาการป่วยนะคะพี่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะก็เชิญมาที่คลินิกหมอเสงได้เลยนะคะเราจะเริ่มเปิดทำการวันที่1นะคะวันพฤหัสพรุ่งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะครับก็ขอบคุณนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณก๊อฟนะครับลูกศิษย์ผมนะครับซึ่งกำลังถ่ายทอดอยู่นะฮะให้มาบรรยายเรื่องสมุนไพรนะครับนะให้มาบรรยายเรื่องสมุนไพรนะครับสุดท้ายท่านต้องจำไว้อย่างเดียวสมุนไพรซื้อไปปุ๊บกินแล้ว5วัน5วัน7วันต้องได้ผลถ้าไม่ได้ผลอย่าซื้อของดีต้องกินได้ผลอย่าเชื่อว่าสมุนไพรมีฤทธิ์ช้าเคมีมีฤทธิ์เร็วไม่จริงครับถูกโรคเท่านั้นที่มันจะหายนะครับโรคยากๆที่ไหนไม่ดีมาคุยกันได้ที่ท่านรักษาแล้วไม่ดีเนี่ยมาคุยกันได้นะครับ
นะครับต้องอย่าลืมนะครับคนแก่ที่ใครมีคนแก่ที่บ้านคนนะคนแก่ที่บ้านแล้วไม่แข็งแรงนะครับนะครับก็โคยูวันตัวท่านเองไม่แข็งแรงก็โคยูวันนะครับเพราะฉะนั้นโคยูวันมีสรรพคุณเยอะนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะลาท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเล็กกับคุณก๊อฟมาบรรยายให้กับท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณคุณตู่ด้วยนะคะขอบคุณคุณตู่ถาปณีด้วยนะคะที่วันนี้นะคะได้มาร่วมนะคะแชร์ประสบการณ์นะคะจากอาการที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มานานนะคะทุกท่าน